สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับคลิปนี้เสนอนิยายเรื่องไฟพิศวาสสาวใช้ขัดดอกซึ่งแต่งโดยดอกแก้วป่าให้เสียงโดยนิดาก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังนิยายจบในตอนกันดีกว่าค่ะ เมื่อชมพูนูตได้รู้ว่ามารดาของเธอนั้นกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายด้วยหนี้สินจำนวนมากที่บ้านไม่สามารถจัดการได้และผู้เป็นบิดาของชมพูนูตก็ได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันตอนนี้ก็ได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลผู้เป็นมารดาของเธอเมื่อกลับมาจากโรงพยาบาลก็ได้นอนสมอยู่แต่ในห้องเพราะคิดไม่ตกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ และปัญหานี้เองก็ทำให้ชมพูนุตนั้นต้องรีบบินกลับมาจากประเทศอังกฤษชมพูนุตได้ไปเรียนที่นั่นเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเธอก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะทำงานอยู่ที่นั่นเลยชมพูนุตนั้นเธอเป็นสาวมั่นจึงอยากทำงานใช้ความคิดเป็นของตัวเองเมื่อมาถึงที่บ้านก็รีบขึ้นมาหาผู้เป็นมารดาเมื่อเห็นสภาพผู้เป็นมารดาที่นอนสมอยู่บนเตียง ร่างกายสู้พร้อมก็รีบเข้าไปประคองคุณแม่หนูมาแล้วค่ะคุณพัชรีลืมตาขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าลูกสาวก็ร้องไห้ออกมาในใจก็คิดโทษตัวเองที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทำให้ลูกสาวที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกทำงานที่ตัวเองรักต้องบินกลับมาที่ประเทศไทยหนูกลับมาแล้วเหลือลูกแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องลำบาก ไม่เป็นไรค่ะแม่เรื่องแค่นี้เองยังไงหนูก็ตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะต้องกลับมาทำงานที่นี่สักวันแม่คะบ้านเรามีปัญหาอะไรหรอบอกนุชมาให้หมดเลยนะคะชมพูนุชรู้แต่เพียงว่าบริษัทของคุณพ่อนั้นได้ประสบปัญหาขาดทุนและได้กู้ยืมเงินมาจากธนาคารแต่ชมพูนุชยังไม่รู้ว่าเงินที่กู้มาจากธนาคารนั้นไม่เพียงพอมารดาของเธอจึงบากหน้า ไปกู้ยืมเงินกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ทว่าตอนนี้เพื่อนคนนั้นกับเปลี่ยนไปหลังจากที่แต่งงานกับมหาเศรษฐีตอนนี้เธอได้กลับมาทวงเงินก้อนนั้นกับพัชรีและยังกำหนดว่าจะให้คืนเงินภายในอีกห้าวันข้างหน้าด้วยและเธอก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าพัชรีไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนก็ส่งตัวลูกสาวเพียงคนเดียวให้มาเป็นคนใช้ เพื่อทำงานใช้นี่พัะชรีจึงไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับบุตรสาวว่ายังไงล่ะคะแม่หนูช่วยอะไรแม่ได้ไหมแม่บอกหนูมาเลยนะคะไม่งั้นหนูจะไม่สบายใจเรื่องมันเป็นแบบนี้นะลูกแม่ไม่ได้ติดนิธนาคารอย่างเดียวแต่แม่ติดนี้นอกระบบด้วยเจ้านี้บอกแม่ว่าถ้าไม่สามารถเอาเงินไปคืนภายในอาทิตย์นี้เขาต้องการตัวลูกไปเป็นคนใช้ให้กับเขา ว่ายังไงนะคะแม่มันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกหรอคะนี่เขาเห็นว่าการใช้แรงงานมันเป็นทางออกแล้วแม่ตอบเขาไปว่ายังไงแม่ยังไม่ได้ตอบเลยจ้ะลูกแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ขอถามลูกก่อนแล้วใครกันคะที่เป็นเจ้านี้ของคุณแม่คุณพัชรีจึงเล่าให้ลูกสาฟังว่าเจ้านี้ของเธอก็คือสาวใช้ที่เคยอยู่ในบ้านและเติบโตมาด้วยกันเธอชื่อว่ามนตรา มนตรานั้นเป็นลูกสาวของสาวใช้มนตราอยู่ภายในบ้านอย่างมีอิสระแต่ทว่ามนตรานั้นก็เกิดอิฉาพัชรีที่พัชรีนั้นเกิดมาเป็นคุณหนูแล้วเธอก็ต้องทำงานรับใช้พัชรีทุกอย่างทำให้มนตราตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือให้เก่งๆเพราะเธออยากจะออกไปจากบ้านหลังนี้เต็มทีแล้วแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตเป็นสาวใช้เหมือนแม่มนตรานั้นเป็นผู้หญิงที่สวย และมีจริตจัการเมื่อเธอเรียนจบก็ไปสมัครงานเป็นเลขานุการให้กับบริษัทหนึ่งและไม่นานเธอก็ได้แต่งงานกับเจ้าของบริษัทและกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเมื่อพัชรีนั้นได้มีปัญหาทางด้านการเงินและรู้ว่ามนตราล่ำรวยจึงบากหน้าไปขอยืมเงินเพราะเห็นว่าเป็นคนเคยรู้จักกันมาก่อน แต่มนตรานั้นอยากจะแก้แค้นพัชรีที่เห็นพัชรีนั้นตกตามมนตราจึงได้ขอลูกสาวของพัชรีมาเป็นคนใช้ในบ้านเรื่องนี้พัชรีรู้ดีว่าลูกสาวต้องเจอกับอะไรเธอถึงไม่บังคับให้ชมพูนุษไปเมื่อชมพูนุษฟังเรื่องราวของผู้เป็นมารดาก็เข้าใจทันทีคุณแม่โทรไปบอกเขาเลยนะคะว่าหนูจะไปที่นั่นโทลูกไม่ต้องไปก็ได้นะ แม่จะพยายามหาเงินมาคืนเขาไม่ต้องหรอกค่ะแม่เงินมากมายขนาดน,านั้นเรื่องอะไรจะเอาไปคืนหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไปทำงานเป็นสาวใช้ดวงตาคู่โตของชมโพโูนตเป็นประกายวาววับด้วยความมุ่งมั่นเธอจะทำให้เจ้านี้คนนั้นรู้ว่าลูกสาวของคุณพชัชลีไม่ใช่ว่าจะมาโขกสับกันง่ายๆหนาบ้านหลังใหญ่ที่กินเนื้อที่กว่า200ตารางวา บริเวณหน้าบ้านมีต้นไม้ที่ถูกตัดตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างสวยงามด้านข้างของตัวบ้านมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งตรงนั้นก็มีสระว่ายน้ำมองเห็นได้จากด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และยังมีรูปปั้นของพญานาคที่พ่นน้ำออกมาดูแล้วสมก็เป็นบ้านของมหาเศรษฐีจริงๆนี่หนูมาหาใคร ป้าแม่บ้านที่ได้อยู่ที่นี่เห็นว่ามีผู้หญิงถือก,กระเป๋าเสื้อผ้าแต่งตัวมอซอใบหน้ากระดำกระดางผมหยิกเหมือนฝอยขัดหม้อและยังมีใยเม็ดใหญ่อยู่ตรงริมฝีปากอีกท่าทางไม่น่าไว้วางใจจึงได้รีบเดินปรีเข้ามาถามคือหนูมาหาคุณนายมนตรานะคะอ้าวหรือว่าหนูจะเป็นสาวใช้คนใหม่ ใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าหนูชื่อชมพูนุชเรียกหนูว่านุเชเฉยๆก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้ใหญ่และสวยมากๆเลยนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วแบบนี้หนูจะลงไปไว่ายได้ไหมคะไม่ได้หรอกจ้ะหนูมาตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาหนูไปเจอกับคุณนายป้าดูวังเดินนำสาวใช้เข้าไปภายในบ้านหลังใหญ่เลี้ยวเข้าไปภายในห้องนั่งเล่นซึ่งในขณะนั้น มีหญิงวัยกลางคนอายุประมาณห้าสิบกว่ากว่านั่งไข่ห้างในมือก็ถือนิตยสารเมื่อเห็นว่าป้าดวงเดินเข้ามาหล่อนก็ได้วางหนังสือลงคุณนายคะเด็กคุณที่คุณนายบอกเอาไว้ว่าจะมาเป็นคนใช้คนใหม่มาถึงแล้วคะ่ะรีบพามันมาให้ฉันดูหน้าหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไงสวยไหมคุณนายมนตรหลอลุนว่านางเด็กคนนั้น ที่เกิดมาจากนางพัชรีคุณหนูเก่าเจ้านายเก่าของเธอจะหน้าตาสะสวยเหมือนพ่อกับแม่มาหรือเปล่าแต่ทว่าเมื่อหญิงสาวเดินเข้ามาภายในคุณนายมนตราถึงกับอ้าปากค้างกวาดสายตามองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเธอเป็นใครสวัสดีค่ะหนูชื่อชมพูนุชเรียกหนูว่านุชเฉยๆก็ได้นะคะหนูเป็นลูกสาวของคุณแม่พัชรีค่ะ คุณนายมนตราถึงกับอ้าปากหวอทำไมแม่กับลูกถึงได้ต่างกันร,ราฟ้ากับเหวแบบนี้กรรมของนางพัชรีมันจริงๆที่มีลูกอัปลักษ์แล้วนี่เธอเรียนจบอะไรมาล่ะหนูเรียนจบมสามค่ะอะไรกันมสามเองเหรอคุณนายมนตราทำหน้าแปลกใจค่ะคุณพ่อคุณแม่เกิดปัญหาบริษัทล้มละลายนะคะ เลยไม่มีตังส่งหนูแต่ว่ามสามก็มากแล้วนะคะแถวแถวบ้านบางคนจบแค่ปหกเองค่ะแล้วเธอทำอะไรเป็นบ้างล่ะล้างถ้วยล้างชามถูบ้านกวาดบ้านได้หรือเปล่าเข้ามาทำงานที่เนี่ยอย่ามาทำอะไรซุ้มซ่ามให้ข้าวของที่บ้านของฉันเสียหายล่ะรู้หรือเปล่าว่าแจกันใบนั้นแพงกว่าค่าตัวเธอทั้งปีเสียอีกชมพูนุช ได้แต่เยี่ยมกว้างแล้วก็พยักหน้าอย่างซื่อๆทำเป็นค่ะอยู่ที่บ้านก็ช่วยพ่อกับแม่ล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวได้ด้วยทำเป็นก็ดีดวงพาเยเด็กคนนี้ไปที่ห้องที่ฉันเตรียมเอาไว้นะแล้วอย่าให้มันทำอะไรก็บอกมันเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปซื้อของข้างนอกหน่อยได้ค่ะคุณผู้หญิงผู้จบคุณนายก็เดินออกไป ป้าดวงพาชมพูนุชเดินดูรอบๆบ้านหลังใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้ชมพูนุชนั้นต้องเดินหลงเพราะที่นี่เนื้อที่กว้างมากเดี๋ยวประมาณห้าโมงลูกชายของคุณนายจะกลับมาจากที่ทำงานหล่อนต้องคอยดูแลลูกชายของคุณนายให้ดีรู้หรือเปล่าได้เจ้าคะ่ะชมพูนุชยิ้มเหยียดขึ้นคิดในใจว่าคิดผิดแล้วที่คุณนายให้เธอมาอยู่ที่นี่ เธอจะทำให้บ้านคุณนายปั่นป่วนรรีบส่งตัวเธอกลับแทบจะไม่ทันเมื่อลูกชายเพียงคนเดียวของคุณนายมนตราได้กลับมาจากที่ทำงานก็ได้เข้าไปที่ห้องของตัวเองทุกๆวันป้าดวงก็จะเอาของกินเล่นเข้ามาให้ชายหนุ่มถึงห้องเพราะชายหนุ่มมักจะไม่ทานข้าวเย็นมีแต่เพียงแค่ผลไม้ขนมและนมเท่านั้นวันนี้จอมยุทธอยากจะเซอร์ไพรส์ป้าปดวง เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของประดวงอันที่จริงแล้วป้าดวงนั้นไม่เคยจัดงานวันเกิดสักปีเพราะป้าดวงไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ด้วยความที่ป้าดวงนั้นได้เลี้ยงดูจอมยุทธมาตั้งแต่เด็กๆจอมยุทธก็รักและเคารพป้าดวงจอมยุทธได้เลือกซ้อยคอที่คิดว่าสาวใหญ่ในวัยเกือบ60ต้องชอบแน่ๆแ,และถ้าป้าดวงเห็นจะต้องหัวใจวายตายแน่นอน เมื่อได้ยินเสียงคอประตูจอมยุทธจึงมาเยืนอยู่ด้านหน้าของประตูแล้วชูสร้อยเส้นนั้นขึ้นรอป้าดวงเมื่อประตูถูกผลักเข้ามาชายหนุ่มก็ร้องขึ้นว่าเสือพรยจอมยุทธสวมสร้อยคอไปที่ศีรษะแต่ถ้าว่ามันกลับไม่ใช่ศีรษะของป้าดวงกลับเป็นศีรษะของใครก็ไม่รู้ที่มีเส้นผมหยิกย้อยเหมือนฝอยขัดหม้อเฮ้ยนี่ เธอเป็นใครจอมยุทธร,รีบเอาสร้อยออกมาจากคอของเธอแล้วกระโดดโยงออกมาด้วยความตกใจสวัสดีค่ะหนูชื่อชมพูนุชเป็นสาวใช้คนใหม่ประดวงให้หนูเอาของว่างมาให้คุณจอมค่ะอะไรนะนี่เธอเป็นสาวใช้ของบ้านันเหรอทำไมประดวงจะรับคนใช้ไม่ดูหน้าตาเลยว่ายังไงนะคะชมพูนุช ทำเป็นไม่ได้ยินแต่เธอได้ยินเต็มสองลูหูและคิดว่าคนตรงหน้าก็ไม่ได้หล่ออะไรเลยหน้าตาก็งนันงันรีบเอานมมาวางไว้สิแล้วก็รีบออกไปซะปิดประตูให้ฉันด้วยทีหลังจะเข้ามาในห้องเนี้ยตะโกนบอกชื่อด้วยนะว่าเป็นใครได้เจ้าค่ะหญิงสาววางนมลงไปที่โต๊ะและก่อนจะออกไปก็หันมายิ้มฟันขาวให้กับชายหนุ่ม แล้วกระพริบตาปิ๊บๆจอมยุทธถึงกับขนลุกสู้คืนนี้เขาต้องฝันร้ายแน่ๆผู้หญิงอะไรน่าเกลียดอับปรลักสิ้นดีผมก็เหมือนฝอยขัดหม้อหน้าตาก็กระดำกระดางแถมมีฝ่ายเม็ดเบลเลอร์เลยติดอยู่ตรงปากรอยยิ้มของเธอน่าสยดสยอง <ๆ S 2> ๆๆเขาต้องนอนฝันร้ายทุกคืนแน่ๆในขณะที่ชมพูนุษนั้น ดีดดิ้นอยู่บนเตียงหัวราอคิกคักด้วยความสะใจนี่แหละผลของการที่อยากจะได้ลูกสาวของคุณพัชรีมาโขกศัพท์และจิกหัวใช้คราวนี้คงไม่มีใครอยากใช้หล่อนหรอกดูซิว่าใครหน้าไหนมันจะเรียกใช้หล่อนอีกชมพูนู๊ตพูดขึ้นแล้วก็หัวราอด้วยความขบขันเช้าของวันต่อมาจอมยุทธนั้นเกิดปวดท้องท้องเสียจนไม่สามารถไปทำงานได้ นอนขดตัวอยู่บนเตียงเมื่อประดวงเห็นว่าจอมยุทธไม่ยอมลงมาทานอาหารเช้าก็ขึ้นมาตามที่ห้องคุณจอมเป็นอะไรเหรอคะทำไมไม่ลุกขึ้นมาสักทีท้องเสียนะป้าป,าปวดท้องมากอะไรกันคะคุณจอมไปทานอะไรมาเมื่อวานก่อนนอนก็ดื่มนมแล้วก็ขนมของยายสาวใช้คนใหม่เอามาให้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะ เพราะว่าคุณจอมก็ดื่มนมทุกคืนอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวป้าไปถามนุ๊ดูซิว่าเอานมอะไรมาให้คุณจอมดื่มป้าดวงรีบมาที่ห้องครัวก็เจอชมพูนุ๊ตกำลังนั่งทานอาหารเช้าอยู่อย่างสบายใจเธอทำเพลงออกมาเบาๆอย่างอารมณ์ดีนี่หนูเมื่อคืนนี้หนูเอานมอะไรไปให้คุณจอมดื่มเอามาให้ป้าดูซิค่ะป้าชมพูนุ๊เปิดตู้เย็นแล้วหยิบขวดนมส่งให้ป้าดวงดู นี่ค่ะป้านมขวดนี้คุณจอมก็ดื่มเป็นประจำไม่น่าจะท้องเสียทำไมคุณจอมถึงท้องเสียได้นะแปลกจริงๆเชอมพูนูตกระตุกยิ้มก็เพราะว่าเธอใส่ย,ยาถ่ายลงไปนะสินี่หนูถ้าหนูทานข้าวเสร็จก็ขึ้นไปดูคุณจอมด้วยนะป้าฝากเอายาไปให้คุณจอมด้วยเดี๋ยวป้าจะวางยาเอาไว้ตรงนูน้นป้าจะออกไปซื้อของกับคุณผู้หญิง เย็นๆถึงจะกราบได้ค่ะป้าไว้ใจหนูเถอะค่ะหนูจะดูแลคุณจอบเป็นอย่างดีป้าดวงเดินออกไปจากห้องครัวชมพูนูตก็คิดแผนการใหม่ขึ้นมาทันทีแต่ทว่าในแต่ละวันกว่าเธอจะออกมาจากห้องส่วนตัวได้เธอก็ต้องปลอมตัวโดยการใส่วิกแต่งหน้าและติดไฟเม็ดใหญ่หญตรงเหนือริมฝีปากทำให้ชมพูนูตต้องตื่นแต่เช้ากว่าปกติ หญิงสาวที่เคยตื่นสายเป็นประจำทำให้เธอรู้สึกง่วงนอนตลอดทั้งวันในขณะที่ชมพูนูตกำลังอ้าปากหาวอดวอดจอมยุทธก็เดินลงมาจากชั้นบนของตัวบ้านคุณจอมลงมาทำไมคะฉันเบื่อนะ่ะจะให้ฉันนอนอยู่แต่ในห้องมันเบื่อจะแย่อยู่แล้วเธอมีอะไรให้ฉันกินบ้างฉันหิวพระดวงบอกว่าคุณจอมทานได้แต่ข้าวต้มคะ่ะ เดี๋ยวหนูไปตักข้าวต้มให้ไม่เอาลรอกฉันเบื่อฉันอยากจะกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้าวต้มเธอไปทำให้ฉันทีสิแต่ว่าป้าดวงจะดุเอานะคะก็อย่าบอกสิป้าดวงออกไปข้างนอกกับคุณแม่งั้นเธอไปทำแซนด์วิชให้ฉันก็แล้วกันนะแล้วก็คันน้ำส้มมาให้ฉันสักแก้วหนึ่งฉันรู้สึกว่าปากของฉันมันจืดจืดอยากกินอะไรมีรสชาติหน่อยสั่งเสร็จก็นั่งลงไปที่เก้าอี และหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านอย่างสบายใจในขณะที่ชมพูนุชนั้นรีบเข้าไปภายในห้องครัวท้องเสียขนาดนี้ยังมาสั่งฉันทำนู่นทำน,น,ทนี่นี่นายคนนี้ต้องเจอดีซะแล้วชมพูนุษหัวล้อคิกค,คักก่อนที่เธอจะทำแซนด์วิชตามใจเจ้านายเธอหยิบขวดวาสาบิที่อยู่ในตู้เย็นแล้วบีบลงไปในแซนด์วิชขราวนี้แหละคงจะต้องจดจำไปถึงวันตาย ดวงตาเป็นประกายด้วยความอาฆาตมาดร้ายเสร็จแล้วก็ยกจาแนแซนด์วิชพร้อมกับน้ำส้มคัน้นเอาไปวางไว้ที่หน้าของจอมยุทธได้ราคาคุณจอมโอ้หน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยส่วนเธอจะไปไหนก็ไปเมื่อได้ของกินก็รีบไล่สาวใช้เพราะว่าถ้าเห็นหน้าสาวใช้คนนี้จอมยุทธคงจะกินอะไรไม่ลงแน่ๆ เมื่อเห็นว่าสาวใช้หน้าตาอัปรลักเดินเข้าไปภายในห้องครัวก็จับแซนด์วิชขึ้นมากินกัดไปคำแรกรู้สึกรสชาติแปลกๆกัดไปคำที่สองคือลงไปเท่านั้นแหละจอมยุทธ์ถึงกับจี๊ดขึ้นจมูกวาซาบิกำลังทับงานชายหนุ่มหลับตาปีน้ำตาไหลพลากออกมาใหญ่ตัวแสบเธอเอาอะไรมาให้ฉันกินจอมยุทธโผล่หน้าเข้ามาภายในห้องครัว แล้วตะโกนเสียงดังชมพูนูตที่กำลังล้างจานอยู่รีบหันควับมามองเมื่อเห็นใบหน้าของจอมยุทธแดงแจ๋เงื่อไหลเต็มใบหน้าก็ถึงกับกั้นหัวเราะเอาไว้แทบจะไม่อยู่คุณจอมเป็นอะไรคะปวดท้องเหรอปวดท้องบ้าอะไรเธอเอาอะไรมาให้ฉันกินวาซาบิไม่ใช่เหรอเนี่ยจอมยุทธปาแซนวิสใส่หน้าของสาวใช้ตัวแสบชมพูนูตหลบทัน เธอยิ้มเห็นฟันขาวแงะให้กับชายหนุ่มทำให้จอมยุทธถึงกับกัดฟันกรอดด้วยความโมโหตายจริงมันเป็นวาซาบิหรอคะหนูก็ไม่รู้หนูคิดว่ามันคือสังขยาใบเตยก็มันสีเขียวเหมือนกันนี่นานี่เธองโง่หรือเปล่าไม่เคยกินเหรอไม่เคยคะ่ะไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นเลยที่บ้านของหนูจนไม่มีเงินมาซื้ออาหารญี่ปุ่นให้กินหรอกคะ ฉันว่าแล้วว่าเธอเนี่ยคงจะไม่เคยเจออะไรโลกภายนอกเลยสินะคงจะโง,ง่เง่าเต่าตุ่นอยู่ในแต่กะลาฉันไม่รู้จะด่าเธอว่ายังไงแล้วถ้าอย่างนั้นคุณจอมก็สอนหนูสิคะสอนทุกอย่างในครัวเลยนะว่ามันคืออะไรบ้างหนูจะได้ทำให้คุณจอมถูกคุณจอมเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยคงจะถูกอบรมสั่งสอนมาอย่างดีสิคะในคำพูดเหมือนจะชื่นชม แต่แฝงไปด้วยถ้อยคำที่ถากถางจอมยุติเองก็รู้สึกได้เดี๋ยวฉันจะให้ป้าดวงสอนเธอก็แล้วกันนะฉันไม่มีเวลามาสอนเธอหรอกป้าดวงงานเยอะนะคะดูดูแล้วคุณจอมน่าจะเป็นคนว่างงานนี่เธอมันจะมากเกินไปแล้วนะสู่รู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีการมีงานทำฉันนะ่ะไม่ใช่ลูกจ้างเหมือนเธอหรอกนะพ่อแม่ฉันมีบริษัทฉันจะไปทำงานตอนไหนก็ได้ ชมพูนูได้แต่อมยิม้มทรงสายตาใสซื่อให้กับจอมยุทธว้าวดีจังเลยนะคะเกิดมาบนกองเงินกองทองจะไปทำงานตอนไหนก็ได้แล้วแบบนี้ลูกน้องไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างหรอคะนี่เธอพูดมากไปแล้วนะฉันไม่ชอบคนพูดมากแบบเธอหรอกไปทำแซนด์วิชมาให้ฉันใหม่แล้วอย่าเอาวาซาบิใส่มาอีกละ่ะมันไม่ใช่สังขยาใบเตยอ,อย่างที่เธอเข้าใจ จอมยุทธสังเกตเห็นว่าใบหน้าของหญิงสาวนั้นตอนนี้มันกระดากระดางและฝ่ายเม็ดใหญ่ที่เคยอยู่ตรงปากก็ได้หายไปมันน่าจะหายไปตอนที่จอมยุทธเอาแซนด์วิชปลาใส่หน้าของหญิงสาวและตอนนี้ชมพูนุ๊ตก็ไม่รู้ตัวฉันว่าหน้าเธอดูแปลกๆเ,เข้าไปล้างหน้าล้างตาให้มันดีก่อนแล้วผมของเธอนะ่ะ หยิกแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเหรอใช่ค่ะมันเป็นกรรมพันธุ์แม่กับผมหยิกพ่อกับผมหยิกจะให้ลูกผมตรงได้ยังไงล่ะคะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นฉันขอขึ้นห้องก่อนนะเธอเอาแซนวิชไปให้ฉันที่ห้องแล้วกันจอมยุทธเดินออกไปจากห้องครัวชมพูนุชก็รีบวิ่งเข้ามาภายในห้องนอนของเธอแล้วส่งกระจกตายจริงฝ่ายฉันหายชมพูนุชตกใจมาก และคิดว่าจอมยุทธเองก็น่าจะสงสัยเธอแล้วแต่คิดอีกทีคงไม่สงสัยหรอกมั้งเพราะตานนั่นซื้อบื้อจะตายไปเขาอาจจะไม่สังเกตอะไรเลยก็ได้และเขาก็ไม่อยากจะมองใบหน้าที่อับปร,รักและน่าเกลียดอย่างเธอคิดแบบนั้นก็รู้สึกสบายใจแต่ถ้าว่าจอมยุทธเองเมื่อกลับมาที่ห้องกลับนึกถึงใบหน้าของสาวใช้คนอะไรจะน่าเกียดได้ขนาดนั้น และที่สำคัญหน้าเธอก็ดูแปลกไปไฟหายไปไหนหรือว่าสาวใช้คนนี้ปลอมตัวเข้ามาชายหนุม่มคิดไปไกลถึงขนาดนั้นแต่เมื่อคิดอีกทีไม่น่าจะเป็นไปได้คงไม่มีผู้หญิงสวยที่ไหนที่จะปลอมตัวให้ตัวเองน่าเกลียดได้ถึงขนาดนั้นเมื่อหญิงสาวทำแซนด์วิชเสร็จก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องตอนนี้ใบหน้าของเธอก็เป็นปกติ มีทั้งฝ่ายเม็ดใหญ่อยู่ที่ริมฝีปากเหมือนเดิมคุณคะแซนวิชคะ่ะเอาไว้ตรงนั้นแหละวางเสร็จก็จะเดินออกมาแต่จอมยุดเรียกเอาไว้เดี๋ยวก่อนเธอนั่งลงตรงนั้นรอกเก็บจานออกไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมามา,มาไปไปชันลำคาญแต่คุณจะให้หนูนั่งเฝ้าคุณกินแซนวิชแบบนี้มันจะเสียเวลานะคะฉันบอกอะไรเธอก็ทำตามฉันเถอะนะไปไปไปดั่งฝั่งโน้น จอมยุทธไล่ให้หญิงสาวไปนั่งอยู่ที่โซฟาเขาไม่อยากมองหน้ากระดำกระด่างของเธอมันทำให้กินไม่ลงเมื่อทานแซนด์วิชหมดรู้สึกว่าครั้งนี้อร่อยมากอาจเป็นเพราะว่าเขาหิวก็เป็นไปได้ในขณะที่ทานแซนด์วิชก็เหลือบมองมาที่หญิงสาวเป็นระยะระยะสังเกตเลียวขาที่โผล่พ้นออกมาชุดกระโปรงสาวใช้ขาของเธอก็ขาวเนียนผิดกับใบหน้า มือของเธอที่ยื่นออกมาจากเสื้อแขนยาวก็เลียวเล็กไม่ได้หยาบกร้าหรือใหญ่เหมือนสาวใช้คนอื่นยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกสงสยัยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณจอมเปล่าไม่มีวันนี้เธอจะทำอะไรอีกไหมวันนี้ฉันจะออกไปซื้อของเธอช่วยไปกับฉันหน่อยสิแต่ว่าคุณจอมยังไม่หายดีนะคะเออน่ะฉันเบื่อนั่งนงนอน,น,อนๆแบบนี้แล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกดีแล้ว เธอไปรอฉันอยู่ที่โรงจอดรถนะฉันจะลงไปในอีก15นาทีชมพูนูตพยักหน้าก่อนที่จะเดินออกมาจากห้อง15นาทีผ่านไปชมพูนูตได้มายืนรอชายหนุ่มที่โรงจอดรถจอมยุทธมองการแต่งตัวของเธอก็สายหน้าไปมากางเกงสีแดงแปด๊ดเสื้อสีฟ้าลายดอกแทมทาปากสีแดงอีกตั้งหากช่างตัดกับสีผิวที่ใบหน้าของเธอ เธอจะใส่ชุดนี้ไปห้างสปปรรพสินค้าจริงๆเหรอค่ะชุดนี้เป็นชุดเก่งของหนูเลยนะคะจำได้ว่าคุณแม่ซื้อให้ตอนเรียนจบม .3 เป็นของขวัญน,นะคะสวยไหมคะชมพูนุ๊ตหมุนไปรอบๆแล้วก็ยิ้มฟันขาวให้กับชายหนุม่มจอมยุทใสายหน้าไปมาคิดในใจสวยบ้าอะไรดูตลกชมัดในห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ในตัวจังหวัด จอมยุทธชอบมาเดินซื้ออุปกรณ์กณีฬาที่นี่จอมยุทธชอบเล่นกีฬาทุกชนิดเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่ากีฬาในร่มหรือกลางแจ้งชายหนุ่มชอบมากๆขณะที่ชมพูนุชเองก็ชอบเหมือนกันเธอมองไปที่กระดานโต้คลืนทำให้คิดถึงสมัยที่เธออยู่ประเทศอังกฤษกับเพื่อนๆชาวต่างชาติพากันไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปเล่นกระดานโต้คลืน หญิงสาวนั้นเป็นนักกีฬาตัวโยงของมหาลัยเลยทีเดียวจอมยุทธหันมาเห็นตอนที่เธอนั้นกำลังพูดคุยกับพนักงานขายอยู่พอดีดูท่าทางเธอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับกีฬาด้วยจอมยุทธจึงเดินเข้ามาด้านหลังและยืนฟังหญิงสาวอย่างเงียบๆเ,เมื่อคุยจบชมพูนุชก็หันหลังมาดูอุปกรณ์ชนิดอื่นเจอกับจอมยุทธที่ยืนอยู่ด้านหลังของเธอชมพูนุชตกใจ นี่คุณจอมมายืนอะไรตรงนี้มานานแล้วเหรอคะก็นานพอที่จะได้ยินเธอคุยเรื่องกระดานโต้คลื่นกับพนักงานนี่เธอเล่นเป็นด้วยเหรอหญิงสาวใส่หน้าไปมาจะเล่นเป็นได้ยังไงล่ะคะหนูยังไม่รู้จักเลยว่าอันนี้คืออะไรหนูเห็นว่ามันแปลกดีแต่ฉันได้ยินเธอคุยกับพนักงานขายไม่ใช่แบบนี้นะหนูจำเอามาจากทีวีนะคะแล้วนี่คุณจอมซื้อของเสร็จหรือยังล่ะคะ เรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวป้าดวงมาไม่เจอหนูจะโดนดูฉันยังซื้อไม่เสร็จรออีกแป๊บหนึ่งนะเมื่อซื้อของเสร็จฝนก็ดันตกลงมาอย่างไม่มีปีมีคุยทั้งสองคนไม่ได้พกร่มออกมาด้วยในขณะที่ออกไปขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านนอกทำให้ทั้งสองคนเปียกปอนด้วยน้ำฝนชมพูนุ้นไม่รู้เลยว่าตอนนี้แป้งสีดำของเธอที่พอกอยู่นั้นได้ไหลเย,ยิ้มลงมา ไฟเม็ดใหญ่ก็กำลังจะหลุดพอกาวโดนน้ำในขณะที่จอมยุดนั้นหาผ้าที่อยู่ในรถมาเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนจะส่งผ้าผืนเล็กอีกผืนให้กับหญิงสาวอา้าวเช็ดหน้าเช็ดตาซะเดี๋ยวรถฉันจะเปียกหญิงสาวจับผ้าเช็ดหน้ามาแล้วก็เช็ดหน้าของเธอลืมไปเสียสนิทว่าเธอได้ทาแป้งสีดำเอาไว้แล้วแป้งมันก็ได้หลุดออกมาขอบคุณค่ะ เธอยื่นผ้าคืนให้กับจอมยุทธแล้วหันมายิ้มกว้างเมื่อจอมยุทธเห็นใบหน้าของหญิงสาวผิวขาวเรียบเนียนรวมทั้งเม็ดฝายอันใหญ่ก็หลุดออกไปแต่ก็มีบางสวรรค์ที่ยังหลงเหลือคาบดำๆติดอยู่บนใบหน้าผมที่หยิกเหมือนฝอยขัดหมอของเธอนั้นที่เป็นวิกเมื่อโดนน้ำมันก็รีบลงจอมยุทธรู้ได้ทันทีว่ายายสาวใช้ตัวแสบ ต้องปลอมตัวมาแน่ๆจอมยุทธ์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็กั้นยิ้มเอาไว้เธออยากไปไหนต่อไหมไม่ไปค่ะหนูไม่ค่อยจะมาห้างแบบนี้เท่าไหร่เพราะไม่มีตังค์นะคะเรากลับบ้านกันดีกว่าก็ได้ตามใจเธอจอมยุทธขับรถอย่างอารมณ์ดีเมื่อมาถึงที่บ้านชมพูนู๊ตก็รีบวิ่งเข้ามาภายในห้องส่วนตัวเมื่อดูที่กระจกชมพูนูตก็อ้าปากวอ เบิกตากว้างไม่คิดว่าเครื่องสำอางจะหลุดออกมาแย่แล้วนี่คุณจอมรู้หรือยังเนี่ยอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะผู้ชายซื้อบื้อแบบนั้นคงไม่ทันสังเกตชมพูนุ๊ตปอบใจตัวเองในขณะที่จอมยุทธคิดแผนที่จะเปิดหน้ากากผู้หญิงลวงโลกวันนี้ก่อนที่จอมยุทธจะนอนก็สั่งให้ชมพูนุช์เอานมมาให้ที่ห้อง ชมพูนุชก็ต้องทำตามเมื่อเข้ามาภายในห้องก็ไม่กล้าศบตาจอมยุทธเมื่อวางนมลงไปที่โต๊ะก็หันหลังจะรีบเดินออกไปแต่จอมยุทธก็ได้เดินมาดักหน้าเธอเอาไว้และเอากระจกบานใหญ่ส่องมาที่หน้าของเธอนี่มันอะไรกันคะคุณจอมฉันอยากให้เธอดูหน้าของตัวเธอเองนี่มันหน้าตาจริงๆของเธองั้นเหรอก็อจริงสิคะหนูจะไปหลอกคุณทำไมล่ะงั้นอยู่เฉย จอมยุทธยืดนิ้วมือไปที่ฝายก่อนจะแกะมันออกฝายเม็ดใหญ่ล่วงตกลงมาที่พื้นและเด้งหายไปนี่นี่มันอะไรกันคะคุณทำฝายฉันหลุดเหรอฉันเจ็บนะนี่เธอเล่นละครเก่งจริงๆเลยนะจอมยุทธเอาผ้าชุบน้ำที่เตรียมเอาไว้มาเช็ดที่ใบหน้าของหญิงสาวเธอดิ้นไปมาแต่ชายหนุ่มก็จับเธอเอาไว้ และเช็ดใบหน้าของเธอจนแป้งสีดำนั้นได้หลุดออกมาหมดจอมยุทธเอากระจกขึ้นมาสองเป็นครั้งที่สองนี่หน้าตาที่แท้จริงของเธอเป็นอย่างนี้เองเหรอทำไมเธอต้องปลอมตัวมาหลอกคุณแม่แล้วมาหลอกฉันด้วยนี่เธอเป็น18มงกุฎหรือเปล่าเปล่านะคะคือว่าฉันฉันไม่อยากให้คุณแม่ของคุณโขกสาปฉันนะคะหมายความว่ายังไง ก็เธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะคนใช้ไม่ใช่คนใช้ธรรมดาด้วยแต่คนใช้ที่มาใช้งานแทนหนี้สินที่ติดแม่ฉันเอาไว้เธอจะไม่ให้แม่ของฉันใช้เธอไม่ได้หรอกนะแต่ว่าคุณจอมยังไม่รู้นะสิคะว่าแม่ของคุณจอมเคยเป็นเพื่อนของแม่ฉันมาก่อนว่ายังไงนะเธอเอาอะไรมาพูดมีหลักฐานหรือเปล่ามีสิคะคุณแม่ของคุณจอมเคยเป็นลูกสาวคนใช้ ที่อยู่ในบ้านของฉันแล้วคุณแม่คุณก็อยากแก้แค้นคุณแม่ฉันก็เลยให้ฉันมาเป็นคนใช้อยู่ที่นี่เธอพูดเรื่องจริงใช่ไหมถ้าเธอโกหกฉันไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่หญิงสาวกระพริบตาปิบปีบเมื่อจอมยุทธเข้ามาใกล้ๆก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงเพราะเธอมีใบหน้าคมจมูกโดง่งอีกทั้งดวงตาก็โตโตผิวพรรณก็ดีไรที่ติ ถ้าเธอพูดความจริงฉันจะคุยเรื่องนี้กับคุณแม่และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอห้ามโกหกฉันอีกเข้าใจไหมคุณจอมคะคุณจอมอย่าเพิ่งบอกเรื่องของดิฉันกับคุณแม่ได้หรือเปล่าคะฉันกลัวว่าคุณนายจะโมโหแล้วไล่ฉันออกจากบ้านฉันยังไม่บอกเรื่องของเธอหรอกนะแล้วจอมยุทธก็ได้มาคุยกับแม่ของตัวเองอย่างเปิดอกคุณนายมนตราย,ยอมรับความจริง ว่าเด็กสาวคนนี้เป็นลูกสาวของเจ้านายก่าวหลอนและหลอนก็อยากแก้แค้นเหมือนกับที่มันทำกับหลอนเอาไว้เมื่อ30ปีที่แล้วคุณแม่เรื่องราวในอดีตมันผ่านมาแล้วตอนนี้คุณแม่ก็กลายเป็นคุณนายร่ำรวยส่วนเพื่อนของคุณแม่ก็ตกทุกข์ได้ยากเราควรจะช่วยเหลือเขานะครับจริงๆแม่ก็ไม่ได้จงเกียจจงชังอะไรลูกสาวของนางพัชรีมันหรอก แต่ว่าเห็นหน้ามันก็รู้สึกไม่ถูกชะตาเด็กอะไรน่าเกียดอัปลักษ์ถ้าคุณแม่รู้ความจริงคุณแม่จะต้องตกใจหมายความว่ายังไงตาจอมว่าจริงๆแล้วชมพูนุตเธอไม่ได้รูปร่างหน้าตาหน่าเกียดอย่างที่เห็นเธอปลอมตัวเข้ามาเพราะกลัวว่าคุณนายมนตราจะจิกหัวใช้เธอและอีกอย่างชมพูนุชก็ไม่ได้เรียนจบม .3 อย่างที่เธอบอก เธอเรียนจบชั้นปริญญาตรีจากมหาลาัยชื่อดังที่ประเทศอังกฤษและกำลังจะเข้าทำงานกับองค์กรใหญ่ที่ประเทศอังกฤษหลังจากที่คุณนายมนตราได้รู้ถึงกับตกใจอ้าปากค้างนี่ลูกพูดความจริงเหรอไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาใช่ไหมเปล่าครับคุณแม่หลังจากนั้นคุณนายมนตราก็สังเกตชมพูนูตและยังแอบได้ยินชมพูนูตคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชาวต่างชาติ เธอพูดภาษาอังกฤษน้ำไหลไฟดับจอมยุทธก็ปฏิบัติต่อชมพูนุชเปลี่ยนไปชายหนุ่มเริ่มชอบประสนใจเธอและมักจะเรียกเธอขึ้นมาหาที่ห้องเพื่อที่จะเอานมมาให้ทุกคืนสามเดือนผ่านไปชมพูนุชทำงานใช้นี่อยู่ที่นี่มันเป็นช่วงเวลาที่เธอรับรู้ได้ว่าคนที่บ้านเปลี่ยนไปมากคุณนายมนตราไม่ได้จิกหัวใช้เธออย่างที่ผ่านมา หล่อนพูจาดีและให้เกียรติทุกอย่างส่วนจอมยุทธนั้นอยู่ใกล้ชมพูนูตเขาเองก็เกิดหลงรักเธอขึ้นมานี่คุณจอมปล่อยค่ะปล่อยดนูนี้เมื่อจอมยุทธได้โอกาสจึงรวบร่างบางของเธอมากอดทำไมละ่ะก็ฉันชอบเธอนี่นาปล่อยเธอนะคะเดี๋ยวคุณนายมาเห็นจะเป็นเรื่องคุณแม่ไม่ว่าหรอกส่วนเธอก็เปิดเผยตัวเองได้แล้วนะไม่ค่ะ ถ้าฉันเปิดเผยตัวเองคุณนายจะไล่ฉันออกแล้วนี้สินที่แม่ฉันติดเอาไว้ล่ะคะฉันจะบอกความจริงอะไรนะคุณแม่ฉันน่ะเขารู้ความลับของเธอมานานแล้วแต่ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอท่านอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองอะไรนะคะคุณจอมจอมยุทธเฉยคางเรียวมนของเธอขึ้นก่อนจะก้มลงไปจุบที่หน้าผากแม่ฉันยอมรับในตัวเธอแล้วนะ ยญิงสารู้สึกตกใจไม่คาดคิดว่าคุณนายจะร่วงรู้ว่าเธอปลอมตัวเข้ามาแล้วและยังทำไม่รู้ไม่ชี้อีกตายจริงน่าอายจังเลยค่ะเธอไปลบหน้าดำๆของเธอออกได้แล้วละวิกผมหยิกเนี่ยทิ้งมันไปซะเธอนะส่วนฝ่ายเม็ดใหญ่ก็เอามันออกจากหน้าเธอได้แล้วรู้ไหมว่าเธอสวยแค่ไหนสวยจนทำให้ฉันอดใจมองหน้าเธอไม่ได้นี่คุณจอมหมายความว่าคุณจอมตกหลุมรักดิฉันหรอคะ ก็ใช่นะสิจอมยุตธตอบตรงๆชมพูนูต์ก็ชอบคนตรงไปตรงมาหลังจากนั้นชมพูนูต์ก็ได้เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเธอชมพูนูตได้เข้ามากราบคุณนายมนตราเพื่อขอโทษคุณนายมนตราย,ยกโทษให้วางมือไปที่เรือนสีผมดำขับของหญิงสาวและลูบไปมาฉันก็ต้องขอโทษเธอกับแม่ด้วยนะที่ฉันคิดร้ายต่อเธอกับแม่ฉันเองก็รู้สึกละอายใจมากเมื่อสาปีที่แล้ว แม่ของเธอให้ที่อยู่อาศัยฉันจนฉันได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องหนี้สินฉันจะยกให้เธอกับแม่นะตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วไม่ต้องทำงานรับใช้ที่นี่อีกต่อไปชมพูนูตก้มลงกราบคุณนายมนตราหลังจากที่ชมพูนูตได้ออกมาจากบ้านของจอมยุทธแม่และพ่อก็ดีใจมากที่ลูกสาวนั้นได้กลับมาที่บ้านเสียทีตอนนี้ชมพูนูต เริ่มทำการสมัครงานทิ้งเอาไว้กับหลายๆบริษัทเธอคิดว่าคงจะต้องมาอยู่ที่เมืองไทยถาวรจึงอยากได้งานที่มั่นคงทำแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้เรียกเธอเข้าไปทำงานโดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์ชมพูนุชร,รู้สึกดีใจมากแล้วก็แปลกใจในเวลาเดียวกันและเธอก็ได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุก,การของประธานบริษัทอีกด้วยชมพูนุช ได้มาที่ห้องของท่านประธานใหญ่เธอหายใจเข้าลึกๆด้วยความประมาก่อนที่จะผลักประตูเดินเข้ามาภายในสวัสดีค่ะฉันชื่อชมพูนุชเป็นพนักงานใหม่หญิงสาวเอ่อยรายงานตัวทันทีท่านประธานของเธอได้นั่งก้มหน้าก้มตาไปยังกองเอกสารค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วส่งยิ้มให้กับหญิงสาวชมพูนุชถึงกับตกตะลึง เพราะท่านประธานบริษัทคือนายจอมยุทธนั่นเองแต่ทว่าจอมยุทธนั้นตั้งใจให้เธอมาเป็นเลขานุการส่วนตัวของเขาสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยคุณดูเปลี่ยนไปเลยนะครับคุณจอมนี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทเหรอคะใช่ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่บอกคุณล่วงหน้าผมอยากจะเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยละคะ่ะเซอร์ไพรส์แล้วดีใจหรือเปล่าครับ ชมพูนู๊ดพยักหน้าเขินๆจอมยุทธลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เดินตรงเข้ามาหาหญิงสาวหัวใจของทั้งสองคนเต้นรัวเร็วชายหนุม่มดึงเธอเข้ามาก้มลงไปจุบแก้มทั้งสองข้างถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงจะเขินอายจนบิดเป็นเลขแปดไปแล้วแต่นี้คือชมพูนู๊ดสาวมั่นเธอจึงเงยหน้าขึ้นโอบรอบคอชายหนุม่ม ก่อนที่จะมอบจุมพิษที่แสนจะเร่าร้อนให้กับชายหนุ่มแล้วตอนนี้เธอก็ได้กลายมาเป็นเลขาส่วนตัวของจอมยุทธทั้งสองคนเริ่มคบหาดูใจกันอย่างจริงจังจากหญิงสาวที่เป็นคนใช้หน้าตาอัปรักวันนี้เธอได้กลายเป็นเลขาสาวสวยผู้หญิงที่มีสเสน่ห์จนทำให้จอมยุทธตกลุมรักทุกครั้งที่เขามองหน้าเธอ ทั้งสองคนคบหาดูใจกันอย่างไม่เร่งรีบเพราะเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรู้สึกที่มีให้กันเวลานี้มันคือความรักที่แท้จริงหรือไม่หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็ยอมรับมันแต่ถ้าว่าปัจจุบันทั้งสองคนก็มีความสุขในความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งสองคนยอมรับตัวตนของซึ่งกันและกัน และก็รักในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายทำให้ทั้งสองได้มีความรักที่บริสุทธิ์ให้แก่กันและกันจบบริบูรณ์